สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อกับลิขิตรักคามิติคะ่ะสัญญาฉบับนี้หากเอาไปให้ทนายความมืออาชีพตรวจสอบดูคาดว่าคงจะยังมีช่องโหว่อยู่จำนวนไม่น้อยแต่สำหรับทั้งเฉินเฉี่ยและเลี่ยวหลินซานก็นับว่ามีอำนาจผูกพันมากเพียงพอแล้วในเมื่อพวกเขารู้จักลักษณะนิสัยโดยพื้นฐานของกันและกันอยู่แล้วอีกอย่าง พวกเขาลงนามในสัญญานี้ก็ไม่ใช่เพื่อจะหาผลประโยชน์จากช่องโหว่เหล่านี้ด้วยหลังจากเซ็นสัญญาแล้วเชิญเชียไปดูที่สถานที่ทำขนมครู่หนึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสถานที่ทำขนมทำงานกันอย่างคึกคักเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นกันตลอดมีงานเข้ามาเรื่อยๆซึ่งก็หมายความว่ามีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน โดยเฉพาะหลายวันมานี้ทุกคนทำงานกันหนักมากฉันเฉียไม่มีทางขี้เหนียวเงินค่าอาหารอย่างแน่นอนอาหารทุกมือ้อต่างให้หน้าอูนั้นซื้อเนื้อกลับมาด้วยตลอดยังมีซุปถั่วเขียวที่ต้มอยู่ในหม้อจนเดือดแล้วเอามาวางพักในบ่อน้ำเย็นอีกมันดีที่ทำให้ไม่กี่คนนี้ที่เอาแต่ยุ่งอยู่ข้างเตาตลอดพอได้มีเวลาพักผ่อนกันบ้าง หลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนจนเกินไปพวกนาอูต่างดีอกดีใจมากที่เห็นเฉินเฉียมารีบร้อนแสดงให้เฉินเฉียดูว่าไม่กี่วันนี้พวกเขาทำไปได้มากน้อยแค่ไหนในตอนนี้กล่องเหล็กซ้อนกันสูงเต็มห้องไปหมดแล้วสองวันหลังจากนี้คงจะส่งไปถึงโรงงานได้แล้วตอนนี้ ห่างจากเทศกาลไหว้พระจันทร์อีกเพียงแค่สี่วันวันศุกร์นี้ก็จะเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่โรงงานต่างๆควรจะแจกสวัสดิการกันแล้วเชิญเชียเปิดออกดูสองสามกล่องพางหยิบขนมที่พวกเขาบรรจุไว้ด้านในออกมาชิมสองสามชิ้นทั้งรสชาติและความร้อนต่างควบคุมได้ไม่เลวเลย ขนมชุดนี้จะต้องได้รับการตอบรับที่ดีอย่างแน่นอนเฉินเฉียดตรวจบัญชีการซื้ออาหารในไม่กี่วันที่ผ่านมาพางทิ้งเงินสำหรับซื้ออาหารไว้ให้พวกเขาและรับปากว่าหลังจากเทศกาลไหว้พระจันทร์ผ่านไปจะมอบอังเป่าให้พวกเขาและให้พวกเขาทุกคนได้พักผ่อนทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างมีความสุขและยังรู้สึกว่า การทำงานแบบตื่นเช้านอนดึกในไม่กี่วันที่ผ่านมามันคุ้มค่ามากจริงๆโชคดีที่เซลลิ้วฉลาดเขาคำนวณช่วงเวลาทำงานของทุกคนคำนวณออกมาว่าทุกวันต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีกสามชั่วโมงถึงจะสามารถทำขนมให้เสร็จทันก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์ไม่อย่างนั้นสุดท้ายจะจัดส่งสินค้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนั้นจะลำบากเอา เมื่อเฉินเฉียได้ยินคุณงามความดีของเสียวลิวก็แอบ,บจดเอาไว้ด้วยเช่นกันจากการสังเกตในหลายวันก่อนหน้านี้สามารถมองออกว่าสองสามีภรรยานาอูต่างทำหน้าที่ที่ต้องพึงกระทำอย่างซื่อสัตย์นาอูยังพอสามารถทำขนมตามขั้นตอนของเธอได้แต่ความสามารถมากกว่านี้นั้นไม่มีแล้ว แต่ตนเองก็จัดการวางแผนทุกอย่างให้เธอแล้วและเธอก็สามารถทำงานทุกอย่างเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขที่เฉินเฉียววางไว้เช่นกันส่วนเสี่ยวจางกับเสี่ยวหลิวสองคนนี้ค่อนข้างฉลาดปราดเปรื่องมากอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุอาจเป็นเพราะเสี่ยวจางเคยอยู่ที่โรงน้ำชามาก่อนการวางตัวการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นค่อนข้างคล่องแคล่งวว่องไวมากพอมาอยู่ที่นี่ เรื่องพวกรับสินค้าส่งสินค้าอะไรทํานองนี้เขาต่างก็สามารถทำได้อย่างราบรื่นมากความสัมพันธ์กับอีกสามคนที่เหลือก็ดีมากเช่นกันส่วนเสี่ยวหลิวเป็นผู้ร่วมงานที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเข้าไปทำงานที่ร้านชาสมุนไพรที่ถนนสายเก่าได้เพียงหนึ่งเดือนกว่าตอนแรกเลี้ยวหลินซานเห็นว่าทางด้านเชินเชียขาดคน และธุรกิจทางด้านนั้นก็ค่อยๆผ่านช่วงเวลาที่เป็นที่นิยมมาแล้วจึงให้เขามาช่วยงานเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นคาดไม่ถึงว่าเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วเฉินเชียกับพบว่าความสามารถในการคิดเชิงตรรก,กะของเซียวหลิวนั้นแข็งแกร่งมากเวลาทำอะไรสักอย่างเขามักจะชอบวางแผนก่อนเหมือนกันกันกบเธอจากนั้นก็ดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้ สิ่งที่หายากเป็นพิเศษยิ่งกว่าคือพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเซลยวหลิวนั้นไม่เลวเลยด้วยผลลัพธ์จากการดำเนินงานของแผนการทั้งสองครั้งผลสุดท้ายต่างไม่แตกต่างจากสิ่งที่เขาคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเลยชนเชียถามประวัติการศึกษาของเขาจึงรู้ว่าเขาออกมาจากชนบทใกล้เมืองกระทั่งเรียนหนังสือจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น เนื่องจากในครอบครัวมีพี่น้องจำนวนมากเกินไปจึงไม่ได้เรียนหนังสือต่อจากที่ฟังความหมายของเขาก็คือผลการเรียนในโรงเรียนค่อนข้างดีเพียงแต่ครอบครัวไม่สามารถส่งให้เรียนหนังสือต่อได้แล้วดังนั้นจึงออกมาทำงานเลยในแง่ของอายุเขาอายุมากกว่าเฉินเฉียถึงสองปีเฉินเฉียถามเขาว่าตอนนี้ประเทศได้ฟื้นฟูกลับมา ปิดสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อีกแล้วอยากจะกลับไปเรียนชั้นมัธยมไปและเข้ามาหาวิทยาลัยไหมเสี่ยวหลิวก็สายหัวไปมาบอกว่าภาระทางบ้านเขาหนักมากข้างหลังยังมีน้องชายน้องสาวอีกสองคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่สุขภาพร่างกายของพ่อก็ไม่ค่อยดีนักหลายปีมาเนี้ยเขาอยู่ข้างนอกจนเคยชินแล้ว แค่สามารถหาเงินส่งน้องชายน้องสาวได้ก็พอแล้วตอนที่พูดคำพูดเหล่านี้บนใบหน้าของเสี่ยวหลิวไม่มีร่องรอยของความไม่พอใจเลยแม้แต่น้อยในความเสียดายเสียใจนั้นยังมีความคาดหวังและความปรารถนาถึงอนาคตอยู่เฉินเฉียมมองว่าบุคลิกของเขาค่อนข้างสงบมากถ้าหากได้ฝึกฝนเรื่องของการวางตัวและการปฏิบัติตัวต่วตอผู้อื่น ในอนาคตไม่แน่ว่าอาจจะได้ยกธงใหญ่บ้างก็ได้อีกทั้งตอนนี้เขาเพิ่งจะมาที่ร้านเลี้ยวจี้ได้เพียงไม่นานด้วยอย่างไม่ถือว่าเป็นพนักงานหลักของร้านเลี้ยวจี้ยังสามารถปลูกฝังให้เป็นบุคลากรผู้มีความสามารถไว้เป็นทุนสำรองให้กับร้านกาแฟที่จะเปิดในอนาคตได้ร้านกาแฟก็เป็นร้านที่เชิญเชี่ยกับเลี้ยวหลินซานรวมหุ้นกันเปิด แบบนี้คงไม่ถือว่าเป็นการลุกร้ำเอาเปรียบหลอกใช่ไหมแต่เมื่อคิดคิดไปแล้วเรียวหลินซานก็โชคดีมากจริงๆแค่จ้างคนมาช่วยงานแบบสุ่ม 4, สี่มห้ายังสามารถรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถฉลาดแบบนี้มาได้นี่เป็นสิ่งที่จะสามารถสะสมขึ้นมาได้หลังจากทำธุรกิจมานานหลายปีแล้วเท่านั้นหลังจากยุ่งวุ่นวายมาตลอดทั้งวัน กลับถึงบ้านอีกครั้งก็เป็นเวลากว่าห้าโมงแล้วเฉินเฉียมองไปร,บรอบๆบ้านอย่างโปงอัน,นิจจงหลวตตาวีเองหลังจากออกไปเมื่อเช้าก็คงไม่ได้กลับมาอีกตำแหน่งของหม้อชามในห้องครัวต่างไม่ถูกเคลื่อนย้ายเลยตอนเที่ยงก็เหมือนไม่มีใครมาเปิดบ้านเลยเช่นกันไม่รู้ว่าที่เขาบอกให้เธอรีบกลับบ้านเร็วๆเวมื่อตอนเช้านี้เป็นเพราะอะไรตอนเย็น ก็พยายามทำเสื้อจงสานจวงที่ทํำไปแล้วกว่าครึ่งตัวต่อไปอเฉินเฉียทอดถอนใจเล็กน้อยเสื้อจงสานจวงนี้ทำยากเสียยิ่งกว่าชุดกระโปรงที่เธอออกแบบเสียอีกส่วนด้านหน้าส่วนด้านหลังแล้วยังมีเม็ดกระดุมตรงกลางเส้นตรงไหลเหล่านี้อีกทุกอย่างต่างต้องใช้ความพยายามอย่างมากจริงๆโดยเฉพาะส่วนของเส้นไหลเดิมที รูปร่างของหลัวตาวีนับว่าไหลกว้างหลังกว้างรูปร่างแบบนี้เวลาสวมใส่เสื้อผ้าแล้วจะดูดีมากแต่เวลาทําสําหรับมือใหม่อย่างเชิญเชี่ยมันกลับเพิ่มความยากมากยิ่งขึ้นเชิญเชี่ยไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนตัดเย็บกันอย่างไรแต่เธอดูจากหนังสือที่มีเทคนิคคำศัพท์เฉพาะจำพวกการสอยซ่อนได้การเย็บดันเอว การดันสีถอยสองอะไรทำนองนั้นเธอปวดหัวไปหมดแล้วแถมเธอยังเลือกเทคนิคที่มีความยากสูงให้กับตัวเองอีกด้วยดูเหมือนว่าเสื้อแบบนี้จะยากกว่าเสื้อเชิ้ตมากเลยตอนนี้เฉินเฉียเพิ่งจะตระหนักได้อย่างลึกซึ้งว่าทำไมเมื่อก่อนถึงมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวอย่างตื่นเต้นว่าการเด็บป,ปิงไม่ใช่สิ่งที่พึ่งจะเผยแพร่เข้ามาในปีนั้นตอนที่เขายังเป็นเด็กฝึกงาน ก็ได้ใช้เทคนิคการเดปปิ้งในการตัดชุดจงซานจวงดังนั้นชุดจงสานจวงจึงมีความคมชัดมากเป็นพิเศษตอนนี้เหล่าเสื้อผ้าแฟชั่นแบบรวดเร็วเหล่านี้ได้ทิ้งเทคนิคดีๆในสมัยก่อนไปจนหมดสิ้นแล้ววัสดุใหม่ๆสิ้นเปลืองเทคโนโลยีชั้นสูงไปอย่างสูญเปล่าเชิญเฉียอยากจะพูดจริงๆว่าอาจารย์คะ ท่านสามารถทำชุดจงซานจวงได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กฝึกงานช่างหน้าทึ่งมากจริงๆค่ะเธอเองก็ถือได้ว่าเป็นนักออกแบบคนหนึ่งตอนนี้ได้มาทำชุดจงซานจวงแบบเนี้ยช่างหน้าปวดหัวมากจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดไปว่ากำลังทำสิ่งนี้ให้หลัวตตาวีอยู่เธอยิ่งรู้สึกไม่มีความอดทนมากขึ้นไปอีกเธออยากจะปล่อยมันทิ้งแล้วก็ไม่สนใจอีกเลยจริงๆ เย็บ yeah, เป็นเสื้อกล้ามตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยให้เขาใส่ไปเลยจบๆหลวงตาวีไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรสำหรับฉันสักหน่อยทำไมต้องมาเปืองแรงอะไรกับเขาด้วยเฉินเฉียผลักเสื้อออกไปพางนวดนวดไหล่ที่ปวดเมื่อยของตัวเองยืดเส้นยืดกล้ามเนื้ออยู่ภายในห้องตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วเสียงสัญญาณตัดไฟถูกเป่าไปแล้ว เธอยือนอยู่ริมระเบียงทอดมองออกไปด้านนอกด้านนอกนั้นมืดสลัวมีเพียงทิศทางของค่ายทหารทางด้านนั้นที่ยังคงมีแสงไฟสว่างอยู่บ้างเล็กน้อยมันเป็นแสงสลัวของไฟถนนที่อยู่เหนือศีรษะของทหารที่ยืนเฝ้าเวรยามนอกจากแสงไฟเล็กน้อยตรงนี้แล้วห่างไกลออกไปต่างเต็มไปด้วยความมืดมิดทั้งหมดในยุคนี้ ยังไม่มีกิจกรรมบันเทิงยามค่ำคืนอะไรทำนองนั้นเพื่อประหยัดไฟฟ้าทุกๆครอบครัวต่างเข้านอนพักผ่อนอย่างรวดเร็วในตอนนี้คนที่ยังไม่นอนเหมือนเชิญเชียมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในเวลานี้อาคารพักญาติที่ไฟสว่างอยู่ก็มีเพียงแค่ไม่กี่ดวงทุกครั้งที่เห็นแสงไฟด้านนอกในยามค่ำคืนเบาบางตาแบบนี้ เฉินเฉียรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งว่านี่คือยุค80ในตำนานจริงๆเศรษฐกิจพึ่งจะเริ่มฟื้นตัวทุกสิ่งทุกอย่างกำลังอยู่ในช่วงแตกหนอเกิดขึ้นใหม่เหมือนกับแสงไฟเล็กๆเท่า,มาเมล็ดถั่วดวงนั้นในยุคสมัยที่ยังคงพล่ามัวอยู่นี่กำลังเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นแสงยามลุ่งอรุณ เฉินเฉียะกำลังคิดว่าหากมีใครสักคนกำลังมองมาทางทิศทางของตอนตอนนี้แล้วก็คงจะสามารถมองเห็นว่าที่ตรงนี้ก็มีแสงไฟอยู่หนึ่งดวงเหมือนกันในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังรอคอยความเจริญรุ่งเรืองอยู่นี่เธอเองก็พยายามอย่างหนักเพื่อจะเติบโตแตกหน่อและงอกงามเช่นกันเฉินเฉียประกบมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน พยายามเหยียดแขนขึ้นไปให้สุดจินตนาการว่าตนเองกำลังขยับสูงขึ้นยืดออกไปถึงสถานที่ที่กนมากขึ้นสูดหายใจเบาๆก็รู้สึกว่าร่างกายกลับมามีพลังอีกครั้งแล้วในคำคืนแบบนี้การทำงานหนักเพื่อความฝันของตัวเองคงจะเป็นเรื่องที่มีความสุขเรื่องหนึ่งแหละสิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือในเวลานี้มีใครคนหนึ่ง กำลังเฝ้ามองเงาของเธออยู่ไม่ไกลออกไปจริงๆวันนี้หลวตตาวีสับสนวุ่นวายใจตลอดทั้งวันชั่วขณะหนึ่งก็คิดถึงเรื่องที่เฉิญเชียออกไปทำธุระวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเรื่องใหญ่ขนาดดูบ้านเรือนประเภทนี้เธอก็ไม่เคยทำมาก่อนทำไมถึงมีเพื่อนมาขอให้เธอไปดูบ้านด้วยกันชั่วขณะหนึ่งก็คิดไปอีกว่าเพื่อนคนนั้นที่เฉินเฉียเอ่อยถึง ไม่รู้ว่าเป็นคนแบบไหนกันแน่เมื่อตอนเช้าก็ไม่ได้ถามเธอละเอียดนะักรู้แค่เพียงว่าทำธุรกิจคาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายไม่รู้ว่าแต่งงานแล้วหรือยังอายุเท่าไหร่นิสัยใจคอเป็นยังไงชั่วขณะหนึ่งก็คิดว่าเชิญเชียวรับปากแล้วว่าจะกลับเร็วเธอก็คงจะกลับมาเร็วถ้าอย่างนั้นอาหารเย็นเธอก็คงจะกลับมาทานที่บ้าน ดูเหมือนว่าเชินเฉียมักจะกลับมาทานอาหารเย็นที่บ้านเสมอแต่ตนเองก็กลับบ้านเพียงแค่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นทุกครั้งที่ตนเองกลับบ้านเธอจะกลับมาทำอาหารตลอดแล้วปกติละ่ะเธอมักจะเข้าเมืองบ่อยๆหรือจะทานอาหารเย็นจากในเมืองแล้วพอดึกๆเธอก็ค่อยกลับมาดึกมากแล้วเขากลับมาคนเดียวจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าจะมีคนมาส่งเธอกลับไหม จริงสิจะว่าไปแล้วดูเหมือนจะเป็นเท่าแก่เลี้ยวจี้คนนั้นแหละที่เคยมาส่งเชิญเชี่ยกลับมาเมื่อครั้งก่อนเขาเองก็เคยได้ยินสหายเคยบอกว่าภรรยาของตัวเองเข้าไปเที่ยวในเมืองเที่ยวจนถึงรอบรถเที่ยวสุดท้ายแล้วยังไม่อยากจะกลับมาเลยไม่รู้ว่าในเมืองมีอะไรดีให้เดินเที่ยวหนักนะหรือว่าฉันจะไปถามทหารที่ยืนเฝ้าหน้าประตูทางเข้า ลานชุมชนเรือนพักญาติดูว่าเห็นเฉินเฉียกลับมาแล้วหรือยังแต่แบบนั้นมันก็ไม่ดีแบบนั้นน่าขายหน้าเกินไปเหมือนกับไม่ไว้ใจภรรยาของตัวเองอยังไงอย่างนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างไรได้อีกบ้างความคิดของหลัวตตาวีมักจะย้อนกลับไปเห็นเฉินเฉียดสวมใส่ชุดกระโปรงเมื่อตอนเช้าอยู่ตลอดชุดที่เก็บกระชับส่วนเอวให้แน่นขึ้น ชายกระโปรงล่นขึ้นจนเห็นน้องขาเนียนสะอาดคิดจนกระทั่งหลัวเตาอีอยากจะกลับบ้านอีกครั้งในวันนี้อยากจะกลับไปรอที่บ้านดูซิว่าเฉินเฉียจะกลับมากี่โมงกันแน่แต่เมื่อเขานึกไปว่าเมื่อเฉียนเฉียกลับมาแล้วถามประโยคนั้นกับเขาอีกว่าทำไมคุณกลับมาแล้วล่ะเขาจะตอบอย่างไรดีอันที่จริงแล้วสองสามวันเนี้ยเขายุ่งมากจริงๆในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ยังต้องทำการเผยแพร่อุดมการให้แก่เหล่าทหารในกองทัพด้วยที่กล่าวกันว่าทุกหน้าเทศกาลมักจะคิดถึงคนที่บ้านญาติพี่น้องไงเมื่อถึงตอนนี้มักต้องทำการปลุกระดมอุดมการสักหน่อยโดยเฉพาะทหารเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่งจะเข้าร่วมกองทัพในปีนี้งานอุดมการในครั้งแรกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้ กรรมาธิการการเมืองเจ้าจะเป็นผู้นำแนวนักแต่ตนเองก็ต้องออกแรงตามด้วยเช่นกันแถมหลังจากเทศกาลไหว้พระจันทร์ผ่านไปแล้วก็ถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาเรื่องการฝึกทหารใหญ่ในวันชาติแล้วด้วยว่าไปแล้วในสองสัปดาห์หลังจากนี้แม้แต่การกลับบ้านสัปดาห์ละครั้งยังไม่แน่เลยว่าจะสามารถรับประกันได้ความคิดนั่นเต็มอยู่ในหัวสมอง แต่หลังจากท้องฟ้ามืดแล้วฝีเท้าของหลวตตาวีก็เดินออกจากอาคารสำนักงานไปอย่างไม่สามารถควบคุมได้เดินมุ่งหน้าตรงไปยังตำแหน่งเขตเรือนพักญาติเดินจนกระทั่งใกล้จะเข้าสู่รานของเขตเรือนพักญาติแล้วเขาจึงหยุดลงตรงนี้มีตำแหน่งที่สามารถมองเห็นด้านข้างของอาคารครอบครัวได้พอดิบพอดีหลวงตาวียืนอยู่ตรงนั้น เงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนหน้าต่างของอาคารครอบครัวเลียงลายเป็นแถวๆแต่หลวตาอีมองรู้ในทันทีว่าหน้าต่างบานไหนเป็นบ้านของตัวเองเมื่อเห็นหน้าต่างบ้านของตัวเองมีแสงไฟส่องสว่างอยู่หลวตาอีก็มีความรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหน้าต่างบานนั้นเป็นบ้านแล้วจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ห้องห้องหนึ่ง ที่เป็นสถานที่เอาไว้สำหรับนอนเท่านั้นเขายืนตัวตรงเหมือนกับยืนระเบียบทหารดวงตาทั้งสองข้างจับจ้องอยู่ที่หน้าต่างที่กำลังส่องสว่างอยู่บานนั้นนั่นเป็นหน้าต่างห้องของเชิญเชียตอนนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่นะหลัวตาวีกำลังจินตนาการภาพอยู่ในใจกำลังเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะทำงานหรือว่ากำลังนั่งเย็บผ้าอยู่หน้าจากเย็บผ้ากันนะ น่าประหาดที่หลวงตาวีรู้สึกว่าตอนเนี้ยเชิญเฉียดต้องกําลังเย็บเสื้อผ้าอยู่แน่นอนแถมยังกําลังเย็บเสื้อตัวที่จะทําให้ตนตัวนั้นด้วยเมื่อวานเนี้ยเขาเห็นผ้ากาก,ากีสีเทาเนื้อผ้าดีมากเมื่อหลวงตาวีนึกถึงตรงนี้ก็รู้สึกผิดขึ้นมาเล็กน้อยเขาก็ไม่รู้แน่ชัดว่าซื้อผ้ากากีต้องใช้เงินจํานวนเท่าไหร่ แต่เขารู้ดีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าน้อยใหญ่เหล่านั้นที่เพิ่มเข้ามาภายในบ้านราคาไม่ใช่ถูกๆเลยยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าต้องใช้ตั๋วในการซื้ออีกด้วยแม้ว่าเขาจะเป็นถึงผู้บังคับกองพันแต่เงินเดือนที่ได้มาถึงมือไม่มีทางซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนอาจเป็นไปได้ว่าเป็นเงินที่คุณพี่ชายจ่ายเอาไว้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเงินที่เฉินเฉียหาเอง เมื่อนึกไปว่าตอนนี้ภรรยายังรับเงินจากครอบครัวอยู่แต่กลับไม่ลังเลที่จะทุ่มเงินซื้อเสื้อผ้าที่ดีขนาดนี้มาทำเสื้อผ้าให้กับตัวเองอีกด้วยเป็นครั้งแรกที่หลวงตาวีรู้สึกว่าอาจเป็นไปได้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองเป็นสามีที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอเลยหลังจากนั้นครู่หนึ่งแสงไฟตรงห้องรับแขกก็สว่างขึ้น จากนั้นก็เห็นร่างเล็กๆเ,เปิดประตูระเบียงห้องออกมายืนอยู่ตรงระเบียงหลัวตตาวีรู้ว่าเฉินเฉียไม่สามารถจะมองเห็นตนเองได้อยู่แล้วแต่เมื่อมองเฉินเฉียจากตำแหน่งที่เขาอยู่กับสามารถมองเห็นเฉินเฉียได้อย่างชัดเจนสามารถมองเห็นผมของเธอที่ยุ่งกระเซิงเล็กน้อยเห็นแขนทั้งสองข้างของเธอกำลังเหยียดขึ้นด้านบนอย่างออกแรง ขอยืดขึ้นเผยให้เห็นรูปคอที่ยาวและสง่างามแขนเหยียดยาวเป็นเส้นและสวยงามนั่นก็ค่อยๆเก็บลงด้านล่างจากนั้นก็ถูกกำแพงบดบังเอาไว้เขาแทบไม่เคยมีโอกาสได้จ้องมองเฉินเฉียอย่างไรย้ยางอายแบบนี้มาก่อนเลยแม้แต่รูปร่างที่เห็นเมื่อตอนเช้าจนทำให้เขานึกถึงไม่ลืมตลอดทั้งวันแบบนี้ ตอนนั้นก็เพียงแค่กวาดสายตาเหลือบมองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อมองแบบนี้แล้วหลวต้าวียังมีความรู้สึกสงสัยขึ้นมาเล็กน้อยว่าภรรยาของเขาเป็นแบบนี้จริงหรือในความทรงจำของหลวต้าวีรูปร่างท่าทางของเฉินเฉี่ยวค่อนข้างจะเลือนรางคุมเคือก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานกันผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงแค่ชื่อของคนคนนึ่งสำหรับเขา และบวกกับสถานะน้องสาวของผู้บังคับกองพันเฉินด้วยระหว่างพวกเขาดูเหมือนจะมีการสนทนาที่แสนเลื่อนลางเพียงไม่กี่ครั้งแต่มันง่ายๆสั้นๆจนแทบไม่มีความหมายใดๆเลยหลังจากนั้นก็คือเสียงกรีดร้องกับผิวขาวซีดทั่วทั้งตัวในวันนั้นอันที่จริงหลวตตาอีแทบจะจำไม่ได้แล้วว่าวันนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนั้นทันทีที่เขานั้นเดินเข้าประตูไปก็รู้สึกผิดปกติแล้วและไม่กล้ามองเลยด้วยซ้ำต่อมาก็ยิ่งไม่อยากจะกลับไปนึกถึงว่าในตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นก็คือในงานแต่งงานคนสวมเสื้อปุย้ฝายสีแดงกับใบหน้าที่มีรอยยิ้มเขินอายอยู่บนนั้นแต่เรื่องใหญ่อย่างการแต่งงานที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตแบบนี้ ในความทรงจำของหลวงตาวีกับเลือนรางและสับสนวุ่นวายไปหมดเขาจำได้เพียงว่าตัวเองดื่มเหล้าเข้าไปเป็นจำนวนมากมีทั้งคนที่เข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็มีทั้งคนที่เข้ามาหยอกล้อยั่วยเยาไม่ว่าจะเป็นใครเขาต่างก็ดื่มจนหมดแก้วสิ่งที่น่าแปลกคือตอนเนี้เขาไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าตอนนั้นตัวเองอยู่ในอารมณ์แบบไหน ทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองดื่มเหล้าจนเมาหนักในคืนวันแต่งงานแถมยังไม่สนใจภรรยาของตัวเองเลยด้วยเฉินเฉียที่เผชิญหน้ากับเขาในตอนนั้นจะรู้สึกอย่างไรบ้างยังมีตอนที่เขาถูกย้ายมาที่นี่หลังจากเฉินเฉียติดตามกองทัพมาด้วยแล้วพวกเขาสองคนใช้ชีวิตกันอย่างไรตอนที่พึ่งจะมาอยู่ที่นี่เฉินเฉียเป็นอย่างไรบ้าง ณนะตอนนี้ในค่ำคืนต้นฤดูใบไม้ล่วงอากาศเย็นเล็กน้อยหลัวตาวีเอาแต่จ้องมองไปที่ร่างบนระเบียงห้องล่างนั้นโดยไม่ละสายตาไปไหนอย่างเงียบๆแสงไฟส่องกระจายจากทางด้านหลังของเชิญเชียจนทำให้ทั่วทั้งตัวของเธอถูกย้อมไปด้วยรัศมีเล็กน้อยเป็นความงามที่ไม่อาจดูถูกได้เลยหลวตตาวีเอาแต่มองอยู่แบบนี้ จนกระทั่งร่างนั้นหมุนตัวจากไปกระทั่งดวงไฟตรงหน้าต่างทั้งสองบานมืดลงไปดวงดาวในคืนนี้ไม่ใช่ดวงดาวของเมื่อคืนวานแล้วฉันยังคงยืนอยู่กลางสายลมกลางหมอกน้ำค้างจนถึงเที่ยงคืนแบบนี้ไปเพื่อใครกันหลัวงตาวีไม่รู้จักบทกวีนี้แต่ในคืนนี้หลังจากดวงไฟหลังหน้าต่างบานนั้นดับลงไปนานมากพอสมควรแล้ว เขาจึงหันตัวเดินจากไปอย่างเงียบๆเ,เขาไม่รู้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นตั้งแต่เมื่อไรเกิดความผิดพลาดขึ้นช่วงเวลาใดร่างเรือนไม่ชัดเจนเขารู้สึกว่าบางทีร่างที่อยู่ตรงระเบียงห้องร่างนั้นเหมือนจะห่างจากเขาไกลออกไปมากขึ้นเรื่อยๆห่างไกลจนเขาทำได้เพียงแค่เงยหน้าขึ้นมองแถมยังแอบมองโดยซ่อนตัวอยู่ในมุมที่เธอไม่มีทางพบเห็น การคาดเดาแบบนี้ทำให้หัวใจของเขาสั่นสะท้านเขารีบโยนความคิดเหล่านี้ออกจากหัวสมองของเขาอย่างรวดเร็วนี่มันภรรยาของฉันแน่นอนว่าต้องอยู่กับฉันแน่นอนอยู่แล้ว อาแล้วค่ะพระเอกของพวกเราไปเอาความมั่นใจมาจากไหนจ้าเร็วๆเขาจะต้องมาจีบแล้วนะคะต้องมาจีบเมียตัวเองไม่งั้นนะพลาดแน่ๆเพราะตอนนี้นางเอกของเราวางนะคะวางโปรแกรมแผนการชีวิตเอาไว้แล้วว่าอืมเดี๋ยวอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปสัก2ปีแล้วกันไหนๆก็ไม่ได้รักกันเขาก็ไม่ได้รักเราเดี๋ยวเราก็ค่อยแยกจากกันเนาะตอนนี้ขอเวลาหาเงินสร้างตัวก่อนนะคะต้องเร็วเขานะคะเพราะหลวงตาอีไม่งั้นกำผา เอาละคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อกับลิขิตราคามิติค่ะสวัสดีค่ะ